ความสูญเสียตลอด9ปีอาจจะไม่ได้หมายถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือการศึกษาของเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูเหมือนว่าจะถูกตัดออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกระเตื้องขึ้นเลยค่ะติดตามจากรายงานของคุณพุทธิชัดจินดาวงศ์ค่ะครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนบ้านกรือมุอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาพยายามเน้นให้เด็กอ่านออกเสียงให้ถูกต้องถูกไหมขออ่านขออ่านขวาชอีดีขวาดีตามหลักเกณฑ์ในระดับประถมศึกษาเด็กชั้นป.3ต้องอ่านภาษาไทยได้และต้องอ่านคล่องเมื่อจบชั้นป.6คุณครูสอนดีไหมดีดีคุณครูสอนให้เราฝึกยังไงบ้างใครไม่อ่านถูกตีกลัวไหมกลัวแล้วอ่านกันเก่งขึ้นยังยังยังเวลาเด็กเรียนไม่เต็มที่นะโดยเฉพาะเด็กที่อ่านไม่ค่อยออกเนี่ยความจริงเขาต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษติวเข้มเป็นพิเศษทีนี้ถ้าเกิดโรงเรียนยิ่งปิดบ่อยเข้าเท่าไหร่โอกาสที่ครูจะได้ช่วยเด็กเหล่านี้ก็ยิ่งน้อยลงนอกจากวิชาสามัญทุกวันเด็กที่นี่จะต้องเรียนจริยธรรมตามหลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มอย่างน้อยหนึ่งคาบเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตขณะที่ครูทุกคนของโรงเรียนบ้านกรือมุรวมถึงอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องปรับเวลาเดินทางให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ต้องปรับการเรียนคาบแรกมาเป็นเวลา9โมงเช้าและต้องเดินทางกลับให้ทันเวลาบ่าย3โมงเย็นเด็กที่นี่จึงเหลือเวลาเรียนวิชาสามัญเพียงแค่4คาบเรียนในแต่ละวันทำให้วิชาสามัญในทุกระดับชั้นต้องเร่งสอนรวมทั้งการเปิดปิดเรียนที่ไม่แน่นอนตามสถานการณ์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กที่นี่อยู่ในระดับต่ำถ้าเราว่าวันนี้คือภาวะสงครามการจัดการศึกษาในภาวะปกติแต่เราไปจัดในภาวะสงครามอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่จะถูกก็ต้องเป็นการจัดการศึกษาในภาวะสงครามเพราะฉะนั้นเราจะมายึดว่าเรียนวันจันทร์และหยุดวันศุกร์เรียน8โมงและมาหยุด4โมงครูจะต้องทำงานในเวลาราชการกับเวลาราชการทุกอย่างจะต้องอยู่ในระบบในภาวะสงครามนี่มันก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้และผมคิดว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยต้องคิดเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังได้แล้วนะไม่ใช่คิดแบบสั้นๆคิดแบบระยะสั้นๆมันต้องคิดยาวคิดทั้งระบบมันควรจะมีรถแมพว่าการจัดการศึกษาในภาคใต้เนี่ยระยะเวลา10ปีหรือ5ปีต่อไปนี้เนี่ยมันจะจัดยังไงให้สอดคล้องกับพื้นที่จริงๆเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องทำจะบรรจุคนข้างในมาเป็นข้าราชการได้จริงมันคุณจะทำยังไงรถแมพ1 2 3 4หลักสูตรศาสนาวัฒนธรรมหลักสูตรสามัญเนี่ยมันจะบูรณาการยังไงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวและให้โรงเรียนเป็นของชุมชนจริงๆอันนี้ผมว่าจะต้องคิดอันนี้ถ้าเป็นภาษาผมนะนี่คือการเตรียมสงครามยืดเยื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลกระทบตลอด9ปีที่ผ่านมาทำให้เด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้กว่า 160,000 คนไม่ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีอีกกว่า 3,000 คนตกหล่นจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่เด็กชั้นประถมกว่าร้อยละ 33 อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้โดยที่คะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นม.6 ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศทุกวิชาพุทธิชัดจินดาวงศ์ไทย PBS รายงาน